ครับสวัสดีครับวันเสาร์นี้เตรียมพร้อมแล้วนะเตรียมพร้อมไหมอ่ะครับผมก็กำลังเตรียมอยู่ครับพี่เออแต่คุณไม่ต้องเตรียมหุ้นตัวนี้ก็ขึ้นมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดละอะไรพี่หุ้นที่กำลังจะไปพูดไปเจอวันเสาร์ก็ขึ้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดละเออใช่ดีนะมันค่อยๆขึ้นเนาะเดี๋ยวดูสิวันนั้นจะถึง5บาทเลยไหม3วันแบบไม่ยอมลงเลยนะพี่นั่นแหละแข็งมากนี่แล้วเด็กกองเชียร์เลยมีการเชียร์อัพอย่างนี้ด้วยโอเคนะใช่นี่หุ้นตกนะทำไมเรามาคลื้นๆกันน่ะหุ้นตกโอ้แอดวานตกวันนี้ก็มีสองตัวแหละตกเยอะมีแอดวานอินทัชปตท.ก็ในกลุ่มสื่อสารเหมือนเดิมแล้วก็ตัวใหญ่มีตัวหนึ่งปตท.นั่นก็ขึ้นหมดเลยนะพี่อะไรขึ้นอ่ะอ้าวตัวอื่นก็ขึ้นนะค่ะที่มันเช็ดมันแดงเพราะว่ากลุ่มสื่อสารมันลงแล้วตัวอื่นก็กระปิกกระปอยพี่ค่ะนะครับมาบ้างไม่มาบ้างค่ะนะฮะส่วนใหญ่ก็ทรงๆก็แดง500เขียว400อ่ะครับก็แดงครึ่งเขียวครึ่งก็เทรดดิ้งพอได้แหละเพราะตลาดมันก็น่าจะนิ่งๆแล้วประมาณ1255แอดวานซ์จะหลุดมั้ย130ตอนนี้เท่าไหร่ครับ133โอ้โหเกือบหลุดนะ131 133ก็ถามว่าหลุดไหมเหรอ ถามว่าหลุดไหม ผมก็อาจจะยืนอยู่ได้นะพี่เพราะอะไรเพราะผมดู60นาทีไงโอ้ได้ดูถ้าดูเนี่ย60นาทีนะฮะเปิดกราฟตามไปนะครับผม อยู่หน้าที่18ไม่ใช่ คุณเอกพาวินนะฮะ ก็ดู10นาทีเนี่ยแอดวานซ์รอบย่อยเลยจาก215ใช่ไหมพี่215ลงมาเรื่อยเนี่ยที่วันนี้โลที่มา 101.5 มันก็เหมือนมี5ขึ้นแล้วนะคือในขึ้นย่อยมันมี5ขึ้นแล้วก็ MCD ก็เริ่มไดเวอร์เจนต์ละก็คือแท่งราคาทำจุดต่ำใหม่ใช่ไหมแต่ MACD ไม่ทำแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์มันจะเหมือนตัดสัญญาณไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อนุมานได้ว่า130อยู่นะแล้วก็อาจจะมีการรีบาวบ้างอะไรเงี้ยครับรีบาวไปไหนก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าการรีบาวก็ดูเส้นระยะสั้น5วันแหละมันก็จะอาจจะดีกลับขึ้นมาหาอะไรเงี้ยซึ่งในที่นี้ประมาณ145บาทนะฮะมันก็มีประเด็นเรื่องปันผลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่ายิวมันตอนนี้ก็สนใจนะพี่อย่างที่บอกเราคุยกันไว้อ่ะผมว่าปันผลนะไม่ลดลงเยอะหรอกลดบ้างแต่อาจจะไม่เยอะไม่เอาแล้วราคาหุ้นลงไปอีก101ก็ไม่คุ้มกับปันผล 8% หรอกฮะ อะไรนะพี่ไม่บอกราคาหุ้นเหลือ101ก็ไม่คุ้มกับปันผล 8% หรอกเนี่ยก็เราถือยาวไงเออค่ะค่ะเออเราถือยาวก็ปันผลแอดวานซ์มันก็เท่าไหร่12บาทต่อปีสมมุติ12บาทต่อปีนี่ยิวหน้าราคา130ก็ 8% แล้วเออตอนนี้ 9% แล้วพี่สมมุติแอดวานซ์12บาทใช่ไหมสมมุติเหลือ10บาทก็ได้อ่ะสมมุติตีซะทุนเยอะเหลือปันผล10บาทต่อหุ้นต่อปีนะครับพี่ก็ยิว 7.5% 7.6 มันก็ยังโอเคนะ12ลดไป2บาทหาร12ก็เตียลดไปประมาณ 15-16% จากที่ควรจะจ่ายก็ 7% ก็ถือโอเคนะนะฮะแต่ว่ายังไงแล้วแต่ปันผลระหว่างการอ่ะ มันยังเป็นของเก่าอยู่ไงเนี่ยผมว่าปันนี้ยิวมันประมาณ 4% กว่าแล้วบางทีนี่ของใหม่ค่าใช้จ่ายเขาก็เพิ่มเลยนะเขาไม่ได้ให้เท่าเดิมในนี้มันคือค้างของค้างของเก่าที่พูดมาของเก่าหมดเลยนะของใหม่ไม่รู้นะระหว่างการไม่ถึงระหว่างการที่จะจ่ายงบมันจะปิดกุมภาใช่ไหมพี่ใช่ไหมประกาศงบประมาณสิ้นกุมภามันก็จะมีปันผลระหว่างการในครึ่งปีหลังอะเข้ามาซึ่งเนี้ยมันเป็นของเก่าไงของที่ผลการงานปี58อันนี้ถ้าสมมติได้6บาทนะสมมติ6บาท132บาทตรงนี้ 4.5% นะพี่ค่ะซื้อไปกี่เดือนถือกี่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์3เดือนได้แต่ถ้าลงไปอีก120ล่ะ
ก็ถือลงทุนไงพี่เราไม่ขายไงไม่ถ้าซื้อ132ถือลงไปแล้วมันตกลงไปอีก100 120ก็หายไปอีก10กว่าบาทนะก็เราไม่ขายไม่ขาดทุนไงอ๋อเหรอเออเราไม่ขายเราลงทุนระยะยาวไงพี่แต่ปันผลเราได้เป็นเงินสดเข้ามานี่แต่ว่าไอ้ตัว120ลงมา120อีก10บาทมันเป็นแค่ขาดทุนทางบัญชีไงพี่เออเหรอเออมันก็แต่ถ้าลงไปอีก90บาทล่ะฮะ90บาท90บาทก็ไม่ต้องเล่นกันพี่ไม่เล่นแล้วมั้ง70บาทล่ะที่คุณบอกลงมา90บาทอ้าวคุณพูดอย่างงี้คุณพูดแบบเนี่ยพี่มีตังค์นะพี่ติดอยู่นะพี่ถามเนี่ยถือได้พี่ก็ผมก็บอกแล้วว่ามันไอ้ตัวคุณพูดแบบไม่ได้ซื้อไม่ได้ติดนี่ทำไมแล้วพี่ดูผมไม่ติดพี่ฮะพี่ดูผมไม่ติดพี่พูดแบบพี่ติดพี่ซื้อนะโอ้ผมรู้พี่ว่ามีทุนตั้งแต่ราคา50 บาทแล้วเนี่ยพี่ผมรู้พี่ถือระยะยาวนะป่ามีเพื่อนพี่เขา180กันเต็มเลยเขาบอกพี่มาโอ้ยพี่ผมจากเนี่ยหัวถือราคา 80-90 บาทลงมาขนาดนี้ยังไม่หวั่นเลยจะซื้อเพิ่มไปซ้ำไปพี่เออนี่เพื่อนๆพี่ก็ติดกันตึมเออผมบอกไอ้ตรงนี้มันลงมาเพราะมันเกิดจากการปรับพอร์ตค่ะเออของต่างชาติในสถาบันต่างชาติหรือประเทศเนี่ยเขาต้องปรับพอร์ตเพราะว่ามันไอ้เอาลุกข้างหน้ามันไม่ค่อยดีไงมันมีไพรซ์วอลแน่นอนอ่ะแล้วก็จากที่ถือเต็มพอร์ตอ่ะพี่คือทุกกองมีอยู่แล้วอ่ะไอ้ตัวเนี้ยแอดวานซ์อินทาร์ดพี่ถือว่ามันลงเยอะกว่าชาวบ้านใช่ไหมล่ะทั้งที่พื้นฐานมันดีกว่าดีแท็กงงไหมครับท่านผู้ฟังฮะจะถามว่าทำไมนี่เด็กรุ่นใหม่มันพูดจาให้เต็มปากเต็มคำกว่านี้ได้ไหมพูดเง็ดเง็ดเง็ดอยู่นั่นแหละคือที่เห็นในกระดาษถามว่าทำไม Advance In Touch ลงมากกว่า Detect เดี๋ยวถูกก็ตามเพราะว่าทุกกองเขามีอยู่แล้วพี่เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนแบบแย่งกันขายพี่มันต้องลดพอร์ตไงสมมติว่าพอร์ตหนึ่งเวท Advance In Touch สักประมาณผมอย่างน้อยต้องมี30บาทพี่สมมติเขาจาก 30% หรือ 20% อย่างเงี้ยเขาต้องลดพอร์ตอะไรเงี้ยเขาต้องขายทุกราคาแล้วพี่จนกว่ามันจะได้ระดับที่ควรจะต้องหยุดขายหรือตามโพลิซีเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้พื้นฐานไม่เกี่ยวว่าคนอยากขายผมยังบอกไงว่าไอ้การลงหุ้นน่ะมันไม่เหมือนมันมี2กรณีคือพื้นฐานมันไม่ดีกับมันจำเป็นต้องขายทางการปรับพอร์ตหรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อถือลงระยะยาวได้พี่มันเลยแค่กระทบระยะสั้นเท่านั้นแหละไอ้เรื่องไพรซ์วอลมันก็ประมาณสักเต็มที่ปีหนึ่งสามสี่แต้มาดพอละพูดเยอะพูดเยอะก็เนี่ยอย่างแอดวานซ์เนี่ยก็บอกไปว่าเทคนิคเนี่ยระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนมันลงมา5ขึ้นนะค่ะนะฮะแล้วก็เริ่มมีไดเวอร์เจนที่ผมบอกไปตอนนี้อาจจะรอตัวสโตตัดสินค้าขึ้นมาซึ่งมันยังไม่ตัดขึ้นมาไงรอสัญญาณกลับตัวใช่ไหมคะใช่รอสัญญาณกลับตัวฉะนั้นตอนนี้หน้าที่เราคือต้องมอนิเตอร์130บาทละแต่ยังไม่เข้าซื้อรอดูก่อนเนาะรอสัก130ยืนได้1ถึง2 2 3วันแล้วก็ตัวโตตัดซิกเนลไลน์ขึ้นมา MCD ตัดซิกเนลไลน์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อยจัดการค่ะพอแล้วแล้วมามีหุ้นตัวที่ได้ตังค์หรือเปล่าล่ะตัวที่ได้ตังค์ให้พี่หามาสักตัว2ตัวแล้วตัวที่ได้ตังค์ยังไม่มีพี่โอเคมีจะเสียตังค์เอาไหมล่ะพอแล้วป่าตอนนั้นเชียร์นั่นไปไงเชียร์ NCL ไปเชียร์ตอนไหนไม่เห็นเรื่องเลยตลาดมันเล่นยากไงพี่มันตลาดมันเป็นอย่างเงี้ยมันเนี่ยมันเซ็ตมันลงไปแล้ว8จุดตอนแรกตอนก่อนปิดตลาดภาคเช้าลบเหลือ1จุดใช่ไหมตอนภาคบ่ายเหมือนเริ่มดูดีเริ่มแบบปิดเหมือนจะบวกได้เขียวอันนี้มันลงอีกแล้วมันก็ทำให้หุ้นทุกตัวที่แบบเด้งขึ้นมาก็โดนเทคออกหมดอะพี่คนกลัวกันไงค่ะเดี๋ยวไปดูฟิวเจอร์ไปนักแสดงว่าพี่จะไปแบบเสี่ยงไหมล่ะไปฟิวเจอร์ไปแล้วก็ช็อตเหมือนเดิมนะฮะตอนเด้งมา782เมื่อตอนเช้าเจ็ดแปดเดี๋ยวนะตอนนี้772 S อะไรพี่ S50 H16 ใช่ไหมค่ะ H16 ค่ะตอนนี้711แล้วโอ้โหไหล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 ก็ถือต่อก็คือมันไม่น่าเกิน780ใช่ไหมพอดีเลยอ่ะ780 781หูผิดเป็น1จุดเองแล้วก็หล่นลงมาเลยตุ้มหล่นมาเลยก็ตอนนี้772 772 770แนวรับนะฮะถ้าคอมแพร์กับเซตก็คือ1250ค่ะฮะถ้าหลุดก็
ถัดไปตัว CDH 16ก็จะมีที่ประมาณเลขที่ออกนะครับก็คือ760ครับผมค่ะ I17 ก็ยังเน้นช็อตอยู่ครับใครมีสานะก็ช็อตถ้าเกิดว่าเหมือนแบบมันปิ่มๆว่า780ที่บอกครับถ้าสูงขึ้นเริ่มใครยังไม่ได้ปิดก็ถือต่อค่ะนะฮะโอกาสดีถือต่อ760ปิดประมาณ760ครับหรือปิดครึ่งนึงที่ประมาณ770ก็ได้ค่ะนะฮะส่วนใครที่ยังไม่มีสถานะจะเปิดเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องก็คือ780นะคัทลอสไว้ง่าย8จุด8จุดหรือว่าถ้าแบบตอง7ก็ได้ถ้าสูงกว่าตอง7ไม่ค่อยดีแล้วไม่ต้องรอถึง780ก็ได้มันก็ประมาณ5จุดเองค่ะนะครับผมค่ะครับก็ยังเน้นช็อตอยู่ค่ะขอบคุณนะเพราะว่าครับพี่ได้เพราะว่าอะไรพูดได้หมดพี่รีบใช่ไหมเนี่ยพี่รีบใช่ไหมนี่ก็เธอคุยมาตั้ง10นาทีแล้วอ๋องเร็วพี่เด็กแนวรออยู่อะไรนะพี่พี่เด็กแนวเขารออยู่อ๋อไม่เป็นไรงั้นแค่นี้ก็ได้พี่เจอกันพรุ่งนี้ครับครับสวัสดีครับค่ะอ่ะก็